การให้เริ่มแรกนี้ให้เพื่อความสุขตัวเองวันพระจะขาย5บาทสตรีมีครรภ์จะขาย5บาทอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้แจกพอมีคนมาพูดประชดทำไมพี่ไม่แจกไปเลยล่ะจะมาขายทำไม5บาทผมก็เลยแจกไปเลยคนที่เขารับเขามีความสุขมันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่จะต่อกันไปเรื่อยๆทุกคนมีสิทธิ์กินได้คือถ้าเงินไม่พอใช้เงินขาดเหลือมากินขนมปังฟรีได้มันอาจจะไม่ได้เลิศหรูแต่มันก็สวยหรูสำหรับผมทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความใส่ใจจริงๆผมสมชายขนมปังเทวดาเทวดายังไงไปดูตื่นมาทำน้ำล้างหาแล้วก็มากวนไส้ที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเย็นตอนนี้ช่วงปิดเทอมก็จะมีไส้สังขยาใบเตยสังขยามันม่วงสังขยาทะเลพืชน้ำสดเนยน้ำตาลเขาแล้วก็เนยฝอยทองครับผมทั้งหมด6ไส้ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนี่จะทำ7ไส้จะมีสังขยาชาไทยมาด้วยครับผมไม่ค่อยชอบพวกน้ำสำเร็จรูปเขาเลยมันไม่ใช่ความจริงใจมันง่ายเกินไปมันมีความสูงนะทำด้วยความจริงใจตั้งใจทำแบบคือทำให้สะอาดที่สุดไม่น่ากินที่สุดลูกค้าอาจจะไม่เห็นก็ช่างแต่เรารู้อยู่แก่ใจเราถ้าผมกินได้ผมก็พอผมจะไม่ถามลูกค้าหรอกว่าอร่อยหรืออร่อยมันจะให้เหมือนกันทุกคนคงไม่ได้ครับรสชาติแล้วค่อยปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆทำให้เป็นนิสัยพวกนี้มันก็จะดีมันก็จะลดการเบียดเบียนกันได้มันก็เริ่มตั้งแต่ทำไส้นี่แหละพอทำเสร็จแล้วเขาก็ยกลงไปข้างล่างที่รถแล้วก็จัดของเตรียมของเขาเคลนออกตลาดเลยครับตอนนี้ก็จะไปตลาดมหานาคครับเพื่อจะซื้อขนมปังพอซื้อขนมปังเสร็จก็จะเดินหาดูผลไม้วันนี้น่าจะได้เงาะครับถ้ากล้วยสวยก็จะเอากล้วยด้วยเอาเงาะ4โลนะฝอยทองร้านนี้จะอร่อยไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวครับคนขายสวยด้วยธรรมดาป้าขาย50วันนี้ป้าคิด40ขนมปังที่เราซื้อเยอะครับเนี่ยช่วงนี้เอาไม่เยอะครับเพราะมันอากาศมันร้อนมันเงียบนิดนึงเอาแค่พอขายได้แต่ถ้าปกติทั่วไปก็ประมาณวันละ40แผ่นเอา61ในสัก2ห่อเนยน้ำตาลที่เขาถุงนึงร้านนี้หมดไปประมาณ900กว่าบาทครับ903บาท20แพครับเฉพาะแจกก็ประมาณ100ขึ้นนะครับก็รวมๆกันมันประมาณ 1,000 หน่อยๆนะครับถ้าขายทั้งแจกครับเหนื่อยมั้ยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่สุขครับบางทีถ้าตื่นเช้านะก็จะนึ่งมาจากห้องแล้วก็มาขายตรงนี้เลยแต่ว่าสินค้าผมจะขายทุกราคานะอย่างตอนเช้ามีที่ตลาดมหานาคผมก็จะขาย5บาทเพราะถือว่าเทกำลังใจคนสู้ชีวิตตอนเช้าตื่นเช้ามาไปทำงานแต่ตามปกติราคาที่ผมขายจะขาย7บาทจะขายไปเรื่อยๆจนถึง4โมงเย็นราคาก็จะเปลี่ยนจาก7บาทเป็น5บาทเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าที่เลิกงานมาหนึ่งแล้วมาเจอของที่ลดราคาราคามันจะไม่คงที่แล้วก็ไม่รวมที่แจกเลยก็เลยต้องทำเยอะๆเอาส่วนมากมาไว้อะไรก็จะอยู่ได้ครับเพราะเราทำเยอะไงครับเราจะมีแมสหน้ากากเทวดาจากฟรีวันนี้ก็ต้องเพิ่มอีก3กล่องครับทยอยขนของลงครับอันนี้ให้ประชาชนทั่วไปให้ส่วนรวมใช้ครับซื้อเองแล้วก็มีคนมาช่วยด้วยครับแต่ส่วนมากจะซื้อเองครับตอนนั้นผมมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวมีผู้สูงอายุมายืนรอรถเมย์ผมก็เลยเก้าอี้ผมให้เขานั่งเขานั่งลงปั๊บเขาถอนหายใจเขามีความสุขเขายิ้มตั้งแต่นั้นมามันก็เริ่มจุดประกายขึ้นมาเลยมันต้องมีให้มากกว่า1 2 3ก็เริ่มมา3ตัวจากที่เราไม่คิดอะไรเลยแค่อยากจะให้พอเราได้รับความสุขผลที่ได้รับมามันคุ้มเกินคาดหลังจากที่ทำครั้งหนึ่งแล้วมีความสุขมันก็เริ่มเยอะเยอะขึ้นเริ่มมองเห็นลู่ทางที่จะทำยังไงให้มีความสุขเพื่อที่จะตัดกิเลสตัวเองนั่นแหละให้มีการรักโลภโกรธหลงน้อยลงปัจจุบันตอนนี้แจกให้สตรีมีครรภ์ให้ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปคนยากไร้แม่ลูกอ่อนระยะให้นมบุตรจนไปถึงคนจรจัดคนยากไร้จนเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีสิทธิ์กินฟรีได้2ชิ้นมันก็มีหลายครั้งนะที่ผมแบ่งให้เขาแบ่งขนมปังซื้อน้ำหรือไม่ก็เอาเงินให้กับคนไร้บ้านคนยากไร้แล้วมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ผมได้รับสิ่งตอบแทนจากคนกลุ่มนั้นจากคนที่ไม่มีบ้านไม่มีจะกินเขาสามารถคืนสิ่งดีๆให้กับผมมีทั้งเสื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วมีครั้งหนึ่งเขาซื้อข้าวกล่องให้ผมถือว่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนผู้ยากไร้สุขมากๆเลยครับและเราจะมีบริการหลังการขายสมมติว่าลูกค้าซื้อไปไม่ว่าจากกรณีไหนก็ช่างคุณไม่สามารถกินสินค้าของผมได้คุณทำหล่นวางไว้หมดขึ้นหรือมันแข็งคุณเอากับผมใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานมาอันนี้คือเป็นบริการหลังการขายแค่หวังว่าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าอยากรวยไหมอยากรวยถ้ารวยเราจะทำได้เยอะกว่านี้จะมีโอกาสสร้างอาณาจักรแห่งการแบ่งปันได้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้มันไม่ใช่แค่เราสุขอย่างเดียวคนที่นั่งสุขคนที่มองสุขคนที่ได้ยินสุข
มันสุขทั้งสังคมเลยนะครับใครที่รับรู้เรื่องนี้คือมีความสุขเราก็เลยยิ่งต้องเพิ่มสิ่งนี้ให้มากๆความสุขมันจะได้มากๆมันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่จะต่อกันไปเรื่อยๆ